ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วค่ะลูกไปไหนก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วค่ะลูกไปไหนลูกไปตัดขนต้อนรับนะคะต้อนรับฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงยังไม่ถึงฤดูร้อนหรอกค่ะทุกคนคะแต่ว่าเดือนหน้านะคะก็เข้าสู่ฤดูช่วงใบไม้ผลิแล้วเนาะแล้วก็จะพาลูกไปตัดขนก่อนค่ะตัดขนตัดเล็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วก็เขาก็ดูแลให้อย่างดีนะคะมาแล้วโอ้โหลาลาจ๊ะกิ๊กกิ๊กกิ๊กมาแล้วไม่สกิปจะมาเล็กลีกอ่ะเหรอมาโอ้ยเหมือนหมาเหมือนพี่ช่องวันนี้หรอกเยอะเหมือนพี่ช่องโอ้ยทำไมควันขโมงเลยหรอกโอ้ยอ้วนนั่นนี่อ้วนนั่นนี่เราอ่ะน้องเป็นเมนยังไม่หายดีนะคะแต่ว่าเราถามช่างแล้วนะคะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเอาน้องมาส่งได้ค่ะก็เลยเอาน้องไปตัดขนนะคะตัดขนต้อนรับวันนี้สบเอาล็อตตี้ไปส่งตอนตอนกี่โมงอุ้มลืมแล้วค่ะทุกคนรู้แต่ว่าก่อน11โมงนะคะเขาให้ไปรับค่ะแล้วเราเอาน้องไปทิ้งไว้2ชั่วโมงนะคะค่าบริการในคราวนี้นะคะช่างเขาคิดในราคา 2,200 ดีน่านะคะหรือเท่ากับเป็นเงินไทยก็ราวๆ740บาทค่ะSo, und dann Schwänzchen rein, okay? Okay, Schwänzchen rein. Hoppala. So. Hoppala. Und dann noch, und dann noch Fuß rein, komm. Hey, ja, sag, hey, guckst du. So, hoppala. Hopp. Hey, ja, ja. Und jetzt, oh, guck mal. Mumu ist draußen. Mumu ist schräg. Ja, aber ich hab's doch drin. Ja. Ja, dann ist das zu eng. Nein, alles String. String.String is too eng. Yeah, this is good. Okay. อันนี้ก็ต้องมัดยางยืดนะคะทุกคนคะยางยืดมิดห้ากุมมี่กุจิกุจิ Cool. Jetzt kommt schön hier Platz. Schön Platz, komm. Schön, 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 komm. น้องหมาล็อตตี้นะคะมี FC ยังมี FC จนถึงปัจจุบันนี้นะคะยังแซวมาอีกว่าน้องหมาเป็นน้องหมาตัวผู้หล่อจังเลยตัดขนแล้ว FC ที่น่ารักค่ะน้องเป็นเมนค่ะดังนั้นติดิ้งติดิ้งหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าลูกของอุ้มเป็นน้องหมาตัวเมียนะคะ FC ที่น่ารักค่ะก็สำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้จริงๆเนาะว่าน้องล็อตตี้เป็นหมาตัวเมียค่ะน้องเป็นเมนได้ตั้งแต่ก่อนอุ้มไปเยอรมันนะคะทุกคนอุ้มคิดว่าอีกไม่กี่วันน้องก็จะหายเป็นเมนหรือเป็นประจำเดือนแล้วค่ะช่วงนี้ว่างๆนะคะอุ้มก็นั่งประดิษฐ์ประดอยหัดทำนู่นทำนี่ไปค่ะทุกคนทำไม่ได้สวยนะแต่แบบฝึกไปค่ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็คงจะสวยเองเนาะแล้วนี่อุ้มก็นั่งทำเป็นตะกร้านะคะทุกคนเป็นกระถางดอกไม้เป็นแบบสันสานเนาะเป็นแบบมั่วๆทำมั่วๆตามที่เราคิดว่าเราทำมาค่ะทุกคนค่ะอุ้มไม่ได้บอกว่าตัวเองทำดีหรือทำสวยเนาะเราทำแบบเล่นๆค่ะทุกคนค่ะเอ๊ะ
พยพมากโอ้สองชื่นสบรูทาลวันนี้เด็กๆได้กินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไปใส่ให้เอมี่ไม่กินเหรอลูกเอมี่เฮ้ยเขาชอบมากเลยนะคะป้าบัฟฟี่เมนก่อนเอ็มเมอร์ฟลายสิกเอาเซลเวนเอร์นิกฟลายสิกเอาซะใครจะเชื่อเราสู้เอาหันช่วยนี่ bin nicht so fein der Mensch wie เอ้ยเลียวเลียวไปตัดขนมาดูสภาพก่อนก็ทำอะไรเลียวฮะก็ละแกสเลียวฮะฮะแกสเลียวฮะฮับฮับวอสลีโอวอสลีโอวอสลีโอโอ้มีโปรมาสตูโปรฟีลีโอก็ยังอยู่ที่เดิมยาเป็ดDas ist nicht gut. Und der duftet ja auch gut, gell? Ja. Der ist nicht gespritzt, oder? Nein, gar nicht. Also, dann kann sie tut gerne in dem Baking Collage, die Ja, ja, Rinde. Die Haut, ja. Also, ohne Schutt, sie tut auch dann. Mhm. Gar nicht gespritzt. Wenn nicht gespritzt ist, waschen und Abreiben ist sehr gut. หัวบิดรูทค่ะทุกคนรอดนะคะบางทีอุ้มก็ถอนให้ตายกินค่ะทุกคนจ๋าต้นนี้นะไม่ถอนก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาใหม่นะคะถ้าจะเก็บไว้เลยก็ได้ค่ะเนี่ยทุกคนค่ะเนี่ยเขาแตกยอดใหม่มาแล้วนะคะบางต้นก็ไม่โตไม่เป็นไรค่ะถอนไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวอุ้มจะลงผักใหม่นะคะมันเป็นต้นดอกดอกป๊อปปี้นะคะทุกคนคะเห็นความแตกต่างเลยนะตรงนี้คือต้นดอกป๊อปปี้นะคะผมก็เลยจะทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะทุกคนให้เขาหมดดอกก่อนนะเดี๋ยวพี่รอจังหน้าหนาวมีแค่นี้เองปลูกใหม่เลยค่ะไม่สวยเลยอันนี้คือผักที่รอดพ้นมาจากฤดูหนาวนะคะตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่นะคะทุกคนจ้าแต่ว่าดินมันเริ่มแห้งแล้วไงอุ้มก็เลยเข้าสวนได้นะคะแรงมากสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันจากเซอร์เบียนะคะอุ้ยลมแรงมากลมแรงจะปลิวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะของการเข้าสวนผักในปี2024ค่ะทุกคนกรุณาจำภาพนี้ไว้นะคะจำภาพแบบเนี่ยจำสภาพนี้ไว้นะคะทุกคนประมาณ3อีก2เดือนครึ่งนะคะเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสวนผักของเราแล้วค่ะช่วงนี้นะคะหากใครพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนยังไม่ได้เพาะพริกมะเขือรีบเลยนะคะรีบเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราเพาะปุ๊บแล้วเขาจะโตแบบมีความน่าจะรอดทุกต้นไม่ใช่นะคะทุกคนค่ะมันจะมีบางต้นที่แบบเราเพาะสมมติว่า100ต้นบางต้นนะคะเขาก็จะตายไปเหลือแบบ 10-20 ต้นเท่านั้นดังนั้นนะคะก็เพาะไปก่อนค่ะทุกคนแล้วถ้าดูแล้วมันไม่รอดเราก็ยังมีแผน2แผน3สำรองอย่างนี้นะคะในการเพาะกะเพรานะคะก็เหมือนกันค่ะอุ้มจะเพาะประมาณ 3-4 รอบเลยนะคะปีที่แล้วค่ะทุกคนเพราะว่าบางทีเขาขึ้นมาแล้วเขาเน่ายกกระถางเลยก็มีนะคะหรือไม่โตเลยหรืออะไรก็ตามแล้วแต่ดังนั้นก็คือเพาะก่อนนะคะแล้วก็อีกประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ก็ค่อยเพาะอีกรอบก็คือแบบ
สำรองไว้ค่ะทุกคนดังนั้นนะคะเราก็จะสำรองเหมือนกันค่ะที่ยังไม่ได้เพาะพริกมะเขือรีบเลยค่ะทุกคนไม่ใช่มะเขือเทศนะคะมะเขือบ้านเราเนาะรีบเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความสะอาดสวนกันเล็กน้อยนะคะทุกคนก่อนที่จะอัดคลิปนะคะไปตัดกิ่งเก่าๆนะคะของต้นแบล็คเบอร์รี่ค่ะซึ่งเนี่ยค่ะที่ทุกคนเห็นต้นกำแพงนะคะมีอยู่ประมาณ 7-8 กอค่ะปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวปีนี้คิดว่าอาจจะออกลูกเยอะเลยค่ะเพราะว่าตัดกิ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไม้นะคะมาค้ำแล้วก็จะทำเป็นรั้วนะคะให้เขาเลื้อยขึ้นนะคะเพราะแบล็คเบอร์รี่นะคะต้นเขาจะแบบมีลักษณะคล้ายๆเถาวัลย์เลื้อยๆค่ะทุกคนค่ะมีคนบางคนอิจฉาโอ้ยมึงหนัก30กว่าโลได้มั้งแล้วโคราชเนี่ยฮะน่าจะ35แล้วมั้งเนี่ยมึงอ่ะนิ่มเก๊เดี๋ยววันนี้นอกจากเราจะมาดูผักที่ยังเหลือในช่วงฤดูหนาวนะคะที่เขายังรอดเนาะก็มีแค่ไม่กี่ชนิดค่ะทุกคนมีคะน้าแคลด้วยนะคะมีทั้งแคลไดโนเสาร์แล้วก็ใบหยิกค่ะแต่ว่าเขาไม่ค่อยโตแล้วค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ยังมีผักอีกไม่กี่ชนิดที่รอดนะคะก็เลยนะคะปล่อยตามเวรตามกรรมเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณสัก5อาทิตย์นะคะเราก็สามารถเพาะผักปลูกขนงคะน้านะคะปลูกได้แล้วค่ะพวกสลัดนะคะก็สามารถลงได้แล้วนะคะก็เลยปล่อยเลยค่ะนอกเหนือจากนั้นนะวันนี้ก็จะมาขยายแปลงไว้ปลูกผักนะคะทุกคนเพราะว่าแปลงนี้นะคะว่าจะขยายตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยแหละแต่ว่าเราปลูกผักไปแล้วไงทุกคนคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่ได้รีบก็เลยเนี่ยค่ะช่วงนี้อากาศดีแล้วเนาะก็เลยพาทุกคนมาวันนี้ทำงานในสวนกันนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะสวกับกำลังวางแผนว่าเราจะเริ่มทำกรีนเฮาส์ค่ะทุกคนก็คือบ้านไว้ปลูกผักเนาะแล้วทีนี้มันมีขายในอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะทุกคนที่เซอร์เบียนะคะมันจะมีแบบเป็นเหล็กเป็นโครงเหล็กนะคะมือ2มือ1ก็มีค่ะทุกคนซึ่งราคาไม่ได้ถูกเลยทุกคนบางทีก็ขาย300ยูโรคือ11,000เลยนะเฉพาะโครงเหล็กนะคะบางที่ก็คือแพงกว่านั้นอีก700ก็มีนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าโครงเหล็กมันกว้างนะคะมันยาวแล้วก็มีหน้าต่างนะคะมีประตู2บานไว้ปิดเปิดได้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะราคานี้ยังไม่รวมแผ่นพลาสติกนะคะทุกคนค่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะทําเองดีไหมหรือจะซื้อมาจากเยอรมันซึ่งซื้อมาจากเยอรมันมันก็แพงนะแต่ว่ามันอาจจะได้มาตรฐานอาจจะได้ควอลิตี้มากกว่านะคะแต่การขนย้ายมาเซอร์เบียมันก็อาจจะยากลำบากนิดนึงค่ะทุกคนแล้วพ่อปู่ก็เลยบอกว่าพ่อปู่นะคะมาช่วยปลูกต้นไม้นะคะก็อยากได้ต้นวอลนัทค่ะทุกคนแล้วพ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อซื้อมาให้แล้วก็ปลูกให้เลยนะคะตอนต้นคลิปก็คือพ่อมาก็มีการทำกับข้าวด้วยค่ะทุกคนกินข้าวด้วยการพร้อมหน้าพร้อมตานี่แหละแต่เราคือบางทีเราก็มันวุ่นวายเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเนาะพ่อปู่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันน่ะถ้าพวกเธอดูในอินเทอร์เน็ตแล้วไม่โอเค
เดี๋ยวพวกเรามาช่วยกันทำก็ได้นะลงทุนสักประมาณ500ยูโรสักประมาณลงทุนเกือบ 20,000 นะคะคนค่ะแล้วก็มาดูกันว่ามันจะได้ไหมโอเคไหมอุ้มก็เลยว่าเออถ้าอย่างนั้นก็เราทำเองดีกว่าไหมสวก็ปีนี้ไม่มีวางแผนนะคะว่าจะทำอะไรนะคะจะซื้อบ้านใหม่หรือจะซ่อมแซมบ้านก็ไม่ได้วางแผนไว้เลยค่ะปีนี้แล้วพ่อปู่ก็ปีนี้นะคะแกก็อยู่บ้านค่ะไม่ได้วางแผนไปเที่ยวไหนเหมือนกันค่ะก็เลยตัดสินใจว่าอาจจะนะคะอาจจะทำกระแวกเฮาส์นะคะก็คือทำบ้านปลูกผักด้วยตัวของเราเองนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราทำตอนไหนด้วยนะเพราะว่าราคานะคะก็ต้องไปคือต้องไปตรวจดูราคาก่อนทุกคนค่ะว่ามันคุ้มไหมนะคะเนาะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตในคลิปต่อๆไปเนาะและหลังจากนั้นนะอุ้มก็ไปขนปุ๋ยหมักใบไม้จากบ้านหลังนู้นมาค่ะทุกคนจ๋าตามที่บอกเนาะว่าบ้านหลังนั้นมีคนติดต่อขอซื้อแล้วนะคะแล้วเขาก็ขออัปเดตนิดนึงว่าอีกประมาณ40วันนะคะเขาบอกว่าเขาจะโอนเงินนะคะแล้วก็คือจะจ่ายเงินก่อนส่วนหนึ่งนะคะส่วนอีกเหลือนิดนึงนะคะเขาก็จะอาจจะยอมผ่อนเป็นรายเดือนนะคะโดยการเสียดอกให้เรานิดนึงค่ะซึ่งเรื่องนี้นะอุ้มยกให้สวตัดสินใจนะคะตัดสินใจแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่สวตัดสินใจด้วยค่ะทุกคนอุ้มก็เหมือนแบบว่าตัดยังไงก็ได้ค่ะอุ้มประมาณว่าเชื่อใจในสวนะคะในสามีของอุ้มนะคะว่าแกตัดสินใจถูกแล้วหรือดีแล้วค่ะทุกคนค่ะอ่ะก็อัปเดตนิดนึงเนาะพอทำงานไปสักพักหนึ่งลมแรงก็จริงนะคะแต่ว่าเหงื่อดิฉันออกค่ะทุกคนก็ถอดเสื้อถอดแล้วสักพักหนึ่งก็ใส่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าลมแรงมากเนาะคือบางทีเหมือนอากาศมันอุ่นๆนะทุกคนแต่พอลมแรงมานะมันก็เย็นๆแล้วมันก็จะทำให้เราไม่สบายง่ายไงเราก็เลยแต่งตัวไม่ถูกเลยช่วงนี้นะสวก็บอกว่าเธอไปใส่เสื้อแขนยาวไปใส่เสื้อกันหนาวก่อนเดี๋ยวจะไม่สบายยิ่งอากาศอย่างเงี้ยเหมือนจะอุ่นทุกคนมันก็อุ่นนะแต่ร่างกายของเราอ่ะมันยังไม่ชินไงเราก็เลยเอออะอยู่เมืองหนาวมันก็ยากตรงนี้อีกแหละนั่นคุณดีนะที่ไม่ถูกหัวคนละดีนะไม่ทับหัวลูกฮะดีนะลูกไม่โดนหัว